ันนี้นะคะชาจะมารีวิวสควิชชี่จากคุณนิมารุอีกแล้วนะคะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอันที่ยังไม่เข้าไทยนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่ก็น่าจะเป็นที่แรกที่รีวิวตื่นเต้นมากนะคะวันนี้จะรีวิวเป็นนี่เลยนะคะนกฮูกจิ๋วจากคุณนิมารุค่ะเราไปเริ่มที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าแพ็กเกจก็จะเป็นเหมือนต้นไม้นะคะตรงนี้แล้วก็มีโพรงด้วยเหมือนแบบนกฮูกอยู่ในต้นไม้เขียนว่าคู่นี้มารู้ Timekeeper Owls นะคะก็จะเป็นนกฮูกที่แบบว่าคอยบอกเวลาอะไรแบบนี้ข้างล่างนะคะก็จะมีภาษาอังกฤษยาวมากขออ่านให้ฟังนะ These are not your ordinary owls ก็คือไม่ใช่นกฮูกธรรมดาทั่วไป They awake during the day ตื่นตอนกลางวันนะคะ and sleep at night แล้วก็นอนตอนกลางคืนแล้วก็มีต่อนะคะนั่นคือ as suchThey have turned into bright rainbow and candy themed colors to match the beauty of the day. นั่นคือเหตุผลที่เขานะคะมีสีแบบน่ารักมากๆเพราะว่าเขาเนี่ยดูดสีมาจากตอนกลางวันนะคะเพื่อที่จะให้แมทช์กับตอนกลางวันนั่นเองโอ้โหคิดดีมากนี่โอ้ยน่ารักเหมือนโดนัทเลยอ่ะนี่นะคะ Timekeeper Owl เขาก็จะมีเป็นแท็กเป็นเหมือนแบบนาฬิกาเนาะแล้วก็เป็นเหมือนขนมหอมมากหอมเหมือนแบบขนมปังวานิลานะคะมีเหมือนแบบเกลซิ่งโดนัทข้างบนแล้วก็มีแบบพวกสปริงเกิลด้วยนะคะนี่เฮ้ยน่ารักมากอันเนี้ยจิ๋วมากนะคะมีลายเส้นเขียนว่าพูนิมารู้ข้างล่างด้วยเห็นไหมน่ารักเฮ้ยอันนี้แบบสโลโอเคไม่สโลเกินไปนี่นะคะเฮ้ยน่ารักอะตัวที่สองนะคะแท็กเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็มีแบบเวลาเหมือนกันเหมือนนาฬิกาเนาะนี่จะตัวที่2จะแบ๊วกว่าเพราะเป็นสีชมพูนะคะแต่ว่าก็เป็นเหมือนเกลซิ่งแล้วก็มีแบบว่าสปริงเกิลเหมือนกันมีสปริงเกิลลงมาถึงคุงเลยเห็นมั้ย texture คล้ายๆกันเลยนะคะโชว์2ตัววิน่ารักมากตัวต่อไปแท็กก็จะเป็นหัวใจนะคะมีนาฬิกาเหมือนกันสีม่วงๆอันนี้กลิ่นเหมือนพวกห้องน้ำโรงแรมอะที่แบบเป็นน้ำหอมจัดๆเลยนะคะนี้เป็นสีเกรเดียนต์ไล่สีม่วงฟ้าเทอร์คอยส์นะเฮ้ยสีนี้น่ารักชอบจิ๋วมากเลยอะตัวสุดท้ายนะคะเป็นเรนโบว์อันนี้น่าจะแบบว่าสีน่ารักที่สุดหรือเปล่านะมาดูกันนี่นะคะเป็นแท็กดอกไม้เป็นนาฬิกาเหมือนกันเพราะว่าเป็น Timekeeper Owls เนาะหุยรักตัวนี้สุดอ่ะน่ารักเป็นแบบเรนโบว์นะคะตรงแบบหัวใจใช่ไหมแล้วก็แบบทั้งตัวเลยเป็นเรนโบว์หมดเลยดูดิเฮ้ยสโลหุยน่ารักชอบอ่ะดูดิน่ารักมากดูดิสีตัวรวมกันนะคะแบบตัวจิ๋วๆแล้วก็แบบคนละสีหมดเลยเฮ้ยแบบชอบมากอันเนี้ยตามธรรมเนียมนะคะต้องบีบทุกตัวที่แกะรวมกันน่ารักโหนี่แกะที่แรกในประเทศไทยเลยปะเนี่ยตื่นเต้นไปแล้วบ๊ายบาย